หลังชวดไคเซโดลาเวียลิเวอร์พูลรุกคืบคว้าดูกูเรเติมแกร่งแดนกลางลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวกำลังเดินหน้าในการเซ็นสัญญาเช็คดูกูเรกองกลางคริสตัลพาเลสมาร่วมทีมหลังชวด2นักเตะเป้าหมายอย่างมอยเซสไคเซโดและโรเมโอลาเวียโดยลิเวอร์พูลยังไม่สามารถเซ็นสัญญากองกลางมาร่วมทีมเพิ่งได้เลยหลังจากปิดดีลอเล็กซิสแม็กอันลิเตอร์จากไบรตันและโดมินิกโซโบสไลจากไลซิกทั้งที่พวกเขาปล่อยมิดฟิลด์ออกจากสโมสรไปหลายรายทั้งจอร์แดนเฮนเดอร์สันฟาบินโญและนาบีเกอิตาเป็นต้นก่อนหน้านี้หงแดงมีนักเตะเป้าหมายในการเสริมทัพอย่างมอยเซสไคเซโดจากไบรตันและโรเมโอลาเวียทว่าสุดท้ายกลายเป็นเชลซีที่ปาดหน้าปิดดีลไคเซโดไปร่วมทีมและกำลังจะเซ็นลาเวียมาอีกรายด้วยล่าสุด The Independent สื่ออังกฤษระบุว่าหงแดงกำลังเพิ่มความพยายามในการเซ็นสัญญาดูกูเรมิดฟิลด์พาเลสวัย23ปีมาช่วยอุดช่องโหว่แดนกลางขณะที่ค่าตัวก็อาจจะอยู่ที่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์ราว 2.7 พันล้านบาทแม้ปราสาทเรือนแก้วจะระมัดระวังเรื่องการเสียนักเตะหลักมาเกินไปในตลาดซัมเมอร์นี้นอกจากนั้นเป็นที่เข้าใจกันว่ามิดฟิลด์ชาวมาลีรายนี้สนใจที่จะย้ายไปค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์และเงื่อนไขส่วนตัวจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดก้าวไกลจ่อชงยัตติให้สภาพิจารณาออกเสียงประชามติถามความเห็นทำรัฐธรรมนูญใหม่ก้าวไกลจ่อชงยัตติให้สภาพิจารณาออกเสียงประชามติถามความเห็นประชาชนจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับยันไม่ใช่เรื่องใหม่หลายพรรคเคยเห็นด้วยเมื่อเวลา10:30 นวันที่16สิงหาคม2566ที่รัฐสภาพรรคก้าวไกลนำโดยนายพริษวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมแถลงว่าพรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งพรรคก้าวไกลยืนยันเรื่องนี้มาตลอดเนื่องจากเห็นว่ารัฐธรรมนูญ60ขาดความชอบธรรมนำพาวิกฤตการเมืองมาสู่ประเทศซึ่งการดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญ60เป็นไปได้ที่ประชาชนจะเข้าคูหา4ครั้งโดยขั้นตอนแรกคือจัดทำประชามติครั้งที่1ก่อนเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อถามประชาชนว่าเห็นด้วยให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีความจำเป็นทางกฎหมายแต่หากผลออกมาชัดว่าประชาชนอยากให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่จะทำให้รัฐสภาไม่สามารถขัดขวางเจตจำนงประชาชนได้ถือเป็นกระดุมเม็ดแรกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อสะท้อนชั้นมติประชาชนจริงๆทั้งนี้คำถามว่าควรเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญ60โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหตุผลคือการถามคำถามลักษณะนี้เป็นการถามถึงหลักการสำคัญว่าควรร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ซึ่งพรรคก้าวไกลเห็นว่าควรร่างใหม่ทั้งฉบับคำถามนี้ยังถามถึงหลักการสำคัญว่าส.ส.ร.ควรมาจากการเลือกตั้ง 100% หรือไม่ซึ่งเรามองว่าเป็นคำถามที่เข้าใจง่ายไม่ชี้นำแตกต่างจากปี59ที่มีคำถามพ่วงในลักษณะซ้ำซ้อนชี้นำและคำถามประชามตินี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นคำถามที่ทุกพรรคการเมืองเคยผ่านความเห็นชอบมาก่อนในการประชุมสภาเมื่อวันที่3พฤศจิกายน65นายพริษกล่าวด้วยว่านอกจากนี้ถ้าอิงตามพระราชบัญญัติ ครบ.
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี64สามารถทำได้3ช่องทางคือ 1. ทำได้โดยคณะรัฐมนตรีออกมติด้วยตนเอง 2. ประชาชนเข้าชื่อ 50,000 คนให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 3. เสนอโดยสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการเรามองว่าเพื่อความรวดเร็วในการทำประชามติสามารถดำเนินการทั้ง3ช่องทางคู่ขนานกันได้พรรคก้าวไกลจึงใช้กลไกสภาเสนอญัตติด่วนดังกล่าวโดยขอความร่วมมือทุกพรรคที่เห็นชอบว่าควรจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ให้ร่วมมือกับเราโดยให้ญัตตินี้ถูกพิจารณาโดยเร็วที่สุดและให้เห็นด้วยกับคำถามที่เสนอไปเมื่อมีการพูดถึงการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับอาจมีข้อกังวลจากบางภาคส่วนว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไม่ส่วนนี้ขอชี้แจงว่าการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้นไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองได้เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา255ปี60ระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆก็ตามหรือการนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องไม่ทำสองอย่างคือต้องไม่ทำเนื้อหาใดๆที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองและไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนายพริตกล่าวชูวิทย์ร้องสภาทนายสอบมัญญาติทนายความเศรษฐาผิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลชูวิทย์ร้องสภาทนายสอบมัญญาติทนายความเศรษฐาผิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลหลังเปิดเผยประวัติต้องคำพิพากษาชี้ต้องไปสู้กันในศาลไม่ใช่มาพูดต่อสาธารณะวันที่16สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ยื่นฟ้องนายเศรษฐาทวีสินและนายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนายเศรษฐาที่ศาลอาญาแล้วเสร็จได้เดินทางมาที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนำเอกสารมายื่นสอบมัญญาติทนายความของนายวินยัติในกรณีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนายชูวิทย์กล่าวว่านายวินยัติได้กระทำการใดๆซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสิทธิเสรีภาพเช่นเรื่องตนเคยต้องคำพิพากษาเกี่ยวกับการทุจริตในรายการทรัพย์สินและหนี้สินจึงเป็นบุคคลต้องคำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์และเกี่ยวกับการทำให้เสียทรัพย์เมื่อหลายปีก่อนการกระทำและคำพูดดังกล่าวจึงเป็นการผิดมัญญาติของทนายความนายชูวิทย์กล่าวต่อว่านายวินยัติคงทราบดีว่าการเป็นทนายความจะต้องไปสู้กันบนบัลลังก์เอกสารหลักฐานต่างๆไม่ใช่จะพูดเปิดเผยหรือกล่าวต่อสาธารณะได้ทุกอย่างเพราะตัวเองเป็นทนายความและมีมัญญาติทนายความกำกับอยู่วันนี้จึงนำเอกสารการให้สัมภาษณ์คำพูดซึ่งอยู่ในการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมายื่นต่อสภาทนายความนายชูวิทย์กล่าวอีกว่านายวินยัติจะเล่นการเมืองก็เล่นไปแต่ถ้าจะเล่นการเมืองด้วยและเป็นทนายด้วยต้องแบ่งให้ถูกการเป็นนักการเมืองถือเป็นอาสาสมัครจะทำงานเพื่อประเทศชาติไม่มีใครว่าแต่เมื่อเป็นนักการเมืองด้วยและเป็นทนายความด้วยจะต้องว่าความเป็นยังไงต้องถูกกำกับด้วยมัญญาติทนายความจะไปพูดจากอาวรล่วงผู้อื่นไม่ได้นายชูวิทย์กล่าวต่อว่านายวินยัติไม่รู้กฎหมายเลยหรือว่ามีพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะไปเอาประวัติคนอื่นมาพูดหากเป็นนักการเมืองก็พูดได้เพราะไม่มีอาชีพแต่เมื่อเป็นทนายความก็เท่ากับฝ่าฝืนอาชีพเพราะทนายความควรรู้กฎหมายเป็นอย่างดี